ดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาการน่าเป็นห่วงนะคะเราจะทำให้ทุกอาการที่น่าเป็นห่วงหายน่าเป็นห่วงที่นี่นุ่มนิ่มปรีชดาทักทายคุณผู้ชมกันนะคะผ่านทาง Facebook Live PPTV HD 36 PPTV Health และ TikTok นะคะวันนี้เราคุยกันถึงโรค2โรคที่เรียกได้ว่าเป็นโรคที่คนไทยก็มีอัตราของการเป็นโรคนี้เยอะมากที่สุดแล้วก็ฆ่าชีวิตคนได้เยอะมากๆนะคะโอกาสเวลาที่จะเป็นแล้วเนี่ยการที่จะรักษาให้หายก็ต้องใช้ระยะเวลายาวนานคือถ้ารักษาหายเนี่ยก็โชคดีไปโรค2โรคที่ว่านี้เป็นภัยร้ายภัยเงียบอย่างมะเร็งนะคะแล้วก็โรคหัวใจนั่นเองค่ะหลากหลายมะเร็งต่างๆที่เกิดขึ้นหลายคนก็แสดงความเป็นห่วงกับโรคนี้นะคะโดยเฉพาะกับณวันนี้นะตอนนี้ที่เราคุยกันเนี่ยมะเร็งอย่างนึงที่คนพูดถึงอย่างมากเกี่ยวข้องกับคุณภาพอากาศของประเทศไทยเรานะคะเพราะว่าดัชนีชี้วัดอากาศ PM 2.5 อย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจนกระทั่งมาถึงตอนช่วงนี้เนี่ยนะคะกลายเป็นว่ามันขึ้นเกือบจะ200ตลอดแล้วก็มีคนเนี่ยพบว่าเป็นโรคมะเร็งปอดจากคุณภาพอากาศที่มีมากขึ้นส่วนโรคหัวใจเนี่ยนะคะก็เป็นโรคที่หลายๆคนเนี่ยประสบปัญหานี้ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นหรือว่าบางคนอาจจะเป็นแล้วหรือคนใกล้ตัวที่เป็นโรคนี้วันนี้ค่ะเราจะมาคุยกับคุณหมอโอ๊ตถึง2โรคที่ว่าแม้ว่าจะไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะคะแต่ว่าก็เป็นโรคร้ายแรงที่ก็ไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นเราจะคุยกันมะเร็งและหัวใจกับคุณหมอโอ๊ตสวัสดีค่ะคุณหมอโอ๊ตสวัสดีครับคุณนุ่มนิ่มสวัสดีคุณผู้ชมครับผมค่ะโรควันนี้เรามาคุยแบบโรคที่น่ากลัวมากๆแล้วก็เป็นโรคที่ทุกๆคนไม่มีใครปรารถนาอยากจะเป็นหรืออยากจะให้คนใกล้ตัวเป็นนะคะก่อนอื่นเลยคุณหมอคะโรคหัวใจและโรคมะเร็งก็มีหลายประเภทแต่จากสถิติแล้วเนี่ยผู้ชายไทยกับผู้หญิงไทยคุยมะเร็งก่อนจะเป็นมะเร็งอะไรมากที่สุดคะคุณหมอต้องบอกอย่างนี้ฮะว่าปัจจุบันนี้แต่สถิติล่าสุดของกระทรวงสาธารณสุขประมาณใช้ปลายปีที่ผ่านมาเนาะเขาก็รวบรวมข้อมูลเรื่องนี้นะครับน่าสนใจมากคุณยุ้ยเขาพบว่าคนไทยเนี่ยเป็นมะเร็งรายใหม่เนี่ยมากถึงปีละ 140,000 คนโดยประมาณนะครับแล้วก็ประมาณ 84,000 กว่าคนเนี่ยก็คือเป็นผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโรคมะเร็งทีนี้บอกว่าเรื่องของมะเร็งผู้ชายผู้หญิงก็จะมีอะไรล่ะลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็มีเรื่องการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นสถิติของการพบมะเร็งในเพศชายกับเพศหญิงเนี่ยก็แตกต่างกันนะครับต้องบอกว่าผู้ชายไทยเนี่ยอันดับของการเกิดเป็นมะเร็งเนี่ยเป็นอันดับที่10ของเพศของทวีปเอเชียนะครับของผู้หญิงเนี่ยเป็นอันดับที่15เนาะพอมาดูในผู้ชายนะครับอัตราการเกิดมะเร็งที่เราพบมากเป็นอันดับ1ในผู้ชายคือมะเร็งปากและท่อน้ำดีเนาะตามมาด้วยมะเร็งปอดแล้วก็มะเร็งลำไส้ใหญ่ครับส่วนสุขภาพสตรีเนี่ยอันดับ1ของสุขภาพสตรีแน่นอนก็คือที่เป็นมาหลายปีแล้วก็คือเป็นอันดับ1มาตลอดคือมะเร็งเต้านมตามมาด้วยมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งดีใกล้เคียงกันนะครับในลำดับที่2 3ผู้ชายกับผู้หญิงแต่ว่าอันดับ1ของผู้ชายจะเป็นที่ปากมากกว่าอันดับ1ของผู้หญิงก็จะเป็นที่มะเร็งเต้านมมากกว่าครับผมรองลงมาก็จะเป็นพวกมะเร็งปากมดลูกในสตรีนะครับมะเร็งปอดนะครับผู้ชายก็จะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมามะเร็งต่อมน้ำเหลืองอะไรประมาณนี้ครับผมเรื่องอายุมีผลไหมคะอายุของผู้ชายไทยผู้หญิงไทยว่าจะพบเป็นมะเร็งมากที่สุดสถิติแต่ก่อนเนี่ยนะครับประมาณย้อนไปประมาณ10-15ปีนะเราพบว่ามะเร็งเนี่ยจะมีโอกาสเกิดสูงมากขึ้นตามอายุและช่วงวัยที่มากขึ้นนะครับเช่นอายุ50ปีก็มีโอกาสมากกว่า40ปี60ปีก็มีมากกว่า50ปีแต่วันนี้สภาพของสถิติมันเริ่มเปลี่ยนเราพบมะเร็งบางอย่างในผู้ป่วยที่อายุน้อยลงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็อาจจะอธิบายได้ด้วยเรื่องของสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปเหมือนที่คุณนุ่มนิ่มพูดตอนต้นรายการว่าโอเคนะเราใช้ชีวิตอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยฝุ่นละอองนะครับบริโภคอาหารที่มันมีเรื่องของสารเคมีเปื้อนปนอะไรแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นการเกิดมะเร็งเราถึงเห็นมันมีสถิติมากขึ้นเรื่อยๆและอายุก็ที่พบก็น้อยลง อันนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นในช่วง 3-5 ปีนึงเนี่ยที่เปลี่ยนไปคนเราสามารถเป็นมะเร็งแล้วก็เป็นโรคหัวใจได้กี่ประเภทกี่ชนิดแล้วครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยเราสามารถเป็นได้แบบสมมติหายแล้วแล้วเป็นอีกหรืออาจจะเป็นที่ใหม่อะไรเงี้ยได้ไหมคะคุณหมอ
เคยมีเราเคยพบคนไข้ที่เป็นมะเร็งด้วยแล้วก็มีเรื่องของโรคหัวใจด้วยนะครับโทษครับหรือว่าเป็นมะเร็งอย่างหนึ่งรักษาจนดีขึ้นแล้วต่อมาเป็นมะเร็งอีกแบบหนึ่งอันนี้เราก็ยังพบได้นะครับเป็นการสังกันในผู้ป่วยบุคคลเดียวกันนะครับอันนี้เนี่ยเราโยงไปถึงเรื่องของเราจะไม่พูดถึงเรื่องของพันธุกรรมเนาะเพราะพันธุกรรมมันเป็นสิ่งที่มาตั้งแต่กำเนิดมันแก้ไขไม่ได้นะครับการที่เราเกิดมาในครอบครัวที่มีญาติพี่น้องพ่อแม่นะครับหรือว่าสายสัมพันธ์ที่ญาติในเครือญาติเนี่ยมีโรคมะเร็งอยู่นั่นแปลว่าเราก็มีโอกาสที่จะเป็นได้มากกว่าครอบครัวอื่นนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะเป็นปัจจัยหนุนก็คือเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องของ well-being ในแต่ละวันอย่างเงี้ยครับมันมีผลเยอะมากสารก่อมะเร็งหลายอย่างอยู่ใกล้ตัวเรานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุหรี่ควันบุหรี่นะครับเรื่องของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับดื่มน้อยอาจจะไม่เท่าไหร่ดื่มมากก็มีผลนะครับอาหารที่ปนเปื้อนเรื่องของสารก่อมะเร็งนะครับสารเคมีอาหารที่มีความไหม้เกรียมดำอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราอยู่ในชีวิตรอบตัวเราเพราะนั้นจะต้องดูเรื่องเหล่านี้ให้ดีด้วยนะครับเพื่อที่เราจะเลี่ยงให้มากที่สุดเพื่อที่จะทำได้ค่ะเมื่อสักครู่คุณหมอบอกว่าคนหนึ่งก็สามารถจะเป็นทั้งมะเร็งและหัวใจได้ถ้าเกิดว่าเป็นจริงๆเชื้อทั้งสองตัวนี้ค่ะมันจะยิ่งทำให้ร่างกายซุดเร็วขึ้นกว่าเดิมไหมคะจากปกติที่คนจะเป็นแค่มะเร็งอย่างเดียวก็อาจจะอยู่ได้นานขึ้นหน่อยหรือเป็นโรคหัวใจก็อาจจะพอมีหนทางที่จะรักษาหรือยืดอายุได้มากหน่อยแต่ถ้าเป็นทั้งสองโรคโอกาสที่เขาจะอยู่ได้สั้นกว่านั้นหรือร่างกายจะซุดมากกว่านั้นมีไหมคะจริงๆต้องเรียนอย่างนี้คุณลุงนี่มันขึ้นอยู่กับอายุที่เราเจอด้วยนะครับขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็งชนิดของโรคหัวใจที่เป็นอยู่ด้วยแต่ละอันก็หนักหนาอยู่แล้วบางทีถ้าเกิดโรคร้ายมีทั้งสองอย่างอยู่ในตัวเราเนี่ยมันก็จะหนักขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ว่าหายไหมมันก็อยู่ที่การจะตรวจอีกแหละว่าเราพบเร็วแค่ไหนนะครับเราจริงจังกับการรักษาแค่ไหนเราปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเราอย่างไรนะครับก็มีหลายเคสที่กลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติหลายเคสบางเคสก็อาจจะอาการเป็นมากขึ้นอย่างเงี้ยนะครับแต่ต้องบอกอย่างนี้ฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะตกใจเราไม่ได้เจอบ่อยนะที่เป็นทั้งมะเร็งแล้วโรคหัวใจอยู่ในคนเดียวกันแต่เจอได้ครับนอกเหนือจากปัจจัยที่คุณหมอบอกนะคะว่าอาหารการกินที่อาจจะพัฒนาทำให้เราเป็นมะเร็งและโรคหัวใจมีเรื่องพันธุกรรมแล้วยังมีสาเหตุอะไรอีกไหมคะที่ทำให้เกิดสองโรคนี้ค่ะคุณหมอจริงๆแล้วเรื่องของพันธุกรรมเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับมีผลมากๆสาเหตุอื่นๆที่เราพบนะครับก็อย่างเรื่องของwork life balance มีความเครียดหรืออะไรแบบนี้นะครับมันก็ส่งผลให้ถ้าเราร่างกายเรามีเซลล์ผิดปกติอยู่เนี่ยมันก็อาจจะทำให้เติบโตได้เร็วขึ้นนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมงานบางอย่างนะครับเช่นทำงานอยู่ในโรงงานที่สัมผัสกับสารเคมีบางจำพวกนะครับเช่นพวกแร่ใยหินอย่างเงี้ยนะแล้วเราก็ไม่ได้ป้องกันอย่างดีพอหรือรัดกุมก็จะทำให้เติบโตผลให้มีผลเสียอะไรแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับจริงๆมันมีสัญญาณให้เราสังเกตนะนิ่มบอกว่าหลักๆเลยสมมติถ้าเรารู้สึกว่ามีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นให้เอ๊ะไว้ก่อนว่าเอ๊ะตายละมันจะพัฒนาไปเป็นอะไรที่รุนแรงกว่านี้ไหมนะครับอาการหลักๆที่อยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมได้ลองสังเกตตัวเองนะครับก็คืออันที่หนึ่งเกิดมีก้อนหรือมีตุ่มขึ้นที่ใดที่หนึ่งร่างกายแล้วหน้าตามันดูผิดปกติเช่นอาบน้ำคำต้องลงเอ๊ะมีก้อนๆอะไรเกิดขึ้นอันนี้ต้องไปตรวจนะครับอันที่สองนะครับมีเลือดหรือมีสิ่งผิดปกติออกมาจากร่างกายเช่นตุ่มขาวที่ผิดปกติอัจฉริยะที่มีเลือดออกมาเป็นเลือดสดๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ต้องไปดูแลว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับภาวะที่มีอาการไอและเสียงแหบเรื้อรังนะครับเรื้อรังนะถ้าแบบหุ่น PM แล้วไอเจ็บคอเสียงแหบต่อสักวันหายดีไม่เป็นไรแต่ถ้าไปอยู่เป็นปีๆเสียงแหบอยู่เป็นเดือนๆแย่ลงเรื่อยๆอันนี้ต้องไปตรวจนะครับอาการกลืนลำบากนะครับอาการเบื่ออาหารอยู่ๆน้ำหนักลดโดยไม่มีสาเหตุการขับถ่ายที่ผิดปกติ
อันนี้เป็นสัญญาณเตือนว่าเราน่าจะร่างกายเราน่าจะมีอะไรบางอย่างแล้วแหละนะครับแนะนำว่าอย่างนี้ควรจะต้องไปพบแพทย์เพื่อตรวจค่ะเมื่อก่อนเข้ารายการนิ่มพูดถึงเรื่องของมะเร็งอีกชนิดหนึ่งที่พบว่าคนไทยก็เป็นเยอะเหมือนกันช่วงหลังคือมะเร็งปอดเพราะว่าคุณภาพอากาศอย่าง PM 2.5มันแย่มากๆคุณหมอคะแล้วถ้าเป็นเยอะขนาดนี้ยังไงดีคะมะเร็งปอดที่ว่านี้มันจะรุนแรงมากขนาดไหนแล้วเราจะยับยั้งมันยังไงดีคือต้องบอกว่ามะเร็งปอดเนี่ยทางการแพทย์เขาเรียกว่าไซเลนคิลเลอร์หรือว่าเภสัชฆาตเงียบนะครับเราเคยเจอคนไข้ไม่น้อยที่แบบเอ็กซเรย์ปีนี้ดูปกติดีหลังจากนั้นไม่นานไอแล้วพอไปเอ็กซเรย์ทีอ้าวตายแล้วมีซิมบติเกิดขึ้นในปอดกลายเป็นมะเร็งปอดอะไรอย่างเงี้ยก็มีอย่างนี้บ้างนะครับดังนั้นผมมองว่าอย่างนี้ฮะเรื่องของมะเร็งปอดเนี่ยหนึ่งด้วยสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปนะครับด้วยอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันทําให้โอกาสของการเกิดในปัจจุบันเนี้ยเป็นเยอะขึ้นจากสถิติที่คุณนิ่มเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับในผู้ชายเนี่ยเป็นอันดับ2ของมะเร็งทั้งหมดนะครับคใน่ะผู้หญิงเนี่ยเป็นอันดับที่4แปลว่าอะไรแปลว่ามันมีคนเป็นกันเยอะขึ้นสิ่งหนึ่งที่เราจะสังเกตตัวเองได้นะครับก็คืออย่างที่บอกว่าเรามีอาการไอเลอะรังหรือเปล่ามีอาการเสียงแอบหรืออาหารน้ำหนักลดโดยไม่มีเหตุผลหรือเปล่าเหนื่อยเหนื่อยแน่นหน้าอกหรือเปล่าร่างกายเราตัวเราเนี่ยเป็นหมอที่ดีที่สุดนะครับลองดูว่าถ้ามีอะไรที่รู้สึกผิดปกตินะครับบ้านเรือนหรือถึงที่อยู่อาศัยของเราอยู่ในบริเวณที่มันมีหมอกควันปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปีหรือว่าเป็นจํานวนหลายๆเดือนต่อใน1 ปีอันนี้อาจจะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษนะครับโดยมากคนที่เราจะได้ยินอย่างนี้เนาะคุณนิ่มที่บอกเขาก็อยู่ดีๆได้เอ็กซเรย์เป็นมะเร็งปอดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่จริงถ้าเราย้อนกลับมาดูประวัติคนไข้ในกลุ่มเนี้ยมันมักจะมีสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างมาก่อนแล้วแหละเป็นเราอาจจะรู้สึกว่ามันไม่เป็นไรหรอกมันนิดหน่อยแล้วเราก็ปล่อยเอาไว้จนกระทั่งไปเจอทีหนึ่งเป็นเวลอย่างเงี้ยอันนั้นสิ่งหนึ่งที่อาจจะช่วยได้นะครับก็คือการตรวจสุขภาพประจำปีเนาะอาจจะต้องจริงจังกับเรื่องนี้แหละโดยเฉพาะวันเวลาที่เราอยู่ในโลกที่มันเปลี่ยนไปสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนไปความเสี่ยงต่างๆอยู่รอบตัวนะครับดังนั้นการที่อย่างน้อยเราเช็คร่างกายของเราอยู่เป็นประจำมันก็จะเป็นตัวช่วยบอกให้เรารู้ว่ามีอะไรผิดปกติไหมร่างกายส่งสัญญาณเตือนอะไรไหมนะครับแล้วก็ถ้าเจออะไรเราก็จะได้แก้ไขมันได้มีคำถามมานะคะคุณหมอเขาบอกว่าเวลาบิดขี้เกียจเนี่ยมักจะมีอาการเสียหัวใจแบบแวบๆอย่างนี้คือมันส่งผลผิดปกติอะไรหรแตือเปล่า่คะไม่น่าเป็นไรเวลาจะอยู่ที่โพซิชันหรือท่าทางของเราอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับถ้าบิดขี้เกียจปวดหลังกระดูกลั่นก๊อกก๊อกบางคนเป็นนะหรือว่ามีอาการเสียวที่บริเวณตรงหน้าอกอันนี้ผมบอกว่าเป็นสิ่งที่เกิดจากเรื่องของโพซิชันหรือท่าทางแต่ถ้าอยู่เฉยๆแล้วมันแปลกๆไม่เสียอันเนี้ยเป็นสัญญาณว่าไปเช็คหน่อยดีไหมนะครับจริงๆต้องบอกอย่างนี้ฮะอาการของต้องสถิติของการเกิดโรคหัวใจปัจจุบันเนี้ยเราเจอเยอะในเรื่องของหัวใจขาดเลือดเป็นเลี้ยงนะครับเรื่องของช่วงลิ้นหัวใจอะไรอย่างเงี้ยโดยมากก็จะเป็นแต่กําเนิดแต่ถ้ามาเป็นตอนหลังเนี้ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้มากกว่าความดันโลหิตสูงนานๆทําให้หัวใจโตได้นะครับมันมีไขมันในเลือดสูงเป็นระยะเวลานานๆก็ทําให้เกิดเส้นเลือดหัวใจตีบได้อันนี้เป็นสิ่งที่พบบ่อยในวัยทํางานในวัยผู้ใหญ่ครับซึ่งอาการของเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยที่เราเจอบ่อยก็คืออาการเจ็บแน่นหน้าอกแต่ลักษณะการเจ็บอันนี้เคยคุยกับคนไข้นะครับแล้วในตําราทางการแพทย์เขาบอกว่ารู้สึกเจ็บเหมือนมีหินหรืออะไรหนักๆมาทับนะครับเราก็เป็นอยู่ครั้งละนานๆก่อนจะหายไปบางคนมีอาการเจ็บร้าวๆขึ้นมาที่ลำคอหรือว่าต้นแขนทางด้านขวาอ่าโทษนะต้นแขนทางด้านซ้ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นลักษณะของการเจ็บหน้าอกที่ไม่น่าปกติส่วนไอ้ที่เจ็บแป๊บๆเหมือนอะไรแทงแป๊บๆแล้วหายไปอันเนี้ยลักษณะการเจ็บแบบนั้นส่วนมากมักจะเกิดจากเรื่องของกล้ามเนื้ออะไรอย่างงี้มากกว่าบางทีเราไอเป็นหวัดน้องไอหรือภูมิแพ้ไอนานๆเราก็มีความเจ็บหน้าอกได้เพราะตั้งอยู่ในจุดกระทบกระเทือนแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เจ็บหน้าอกอย่างที่ผมได้เรียนคุณผู้ชมไปแล้วนะครับเจ็บเหมือนอะไรที่หนักๆนะครับมีคนใช้บางคนบอกว่าเหมือนมีเด็กมานั่งทับอะไรเงี้ยเจ็บหนักๆตื้อๆนะครับอยู่เป็นนานๆบางคนร้าวมาที่ต้นคอด้านซ้ายหรือต้นแขนด้านซ้ายอันนี้เป็นความเจ็บหัวใจที่
ดูไม่ธรรมดาแล้วควรจะต้องแพทย์เพื่อจะตรวจว่าเอ๊ะมีอะไรผิดปกติที่หัวใจของเราหรือเปล่าแล้วถ้าบางคนไปตรวจสุขภาพมาแล้วแล้วพบว่าคลื่นหัวใจไฟฟ้าผิดปกติอย่างนี้หมายความว่าไงบ้างคะคุณหมอคลื่นไฟฟ้าของหัวใจเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงการทำงานของหัวใจนะครับซึ่งลักษณะของคลื่นไฟฟ้าที่ผิดปกติเนี่ยมีหลายอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจังหวะเต้นที่ไม่สม่ำเสมอมีความผิดปกติไปนะครับหรือว่าแม้แต่กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดอย่างเงี้ยมันก็จะสะท้อนออกมาให้เห็นในคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้ซึ่งหน้าตาหรือซึ่งภาวะหัวใจที่เกิดจากโรคแต่ละแบบแต่ละอย่างเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการตรวจสุขภาพประจำปีเราจะตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจด้วยอยู่แล้วนะครับหมอก็จะดูว่าถ้าปกติดีก็สบายใจได้ถ้าหน้าตาดูไม่ปกติคุณหมอก็จะดูว่าหน้าตาไม่ปกติแบบนี้นึกไปถึงโรคอะไรบางอย่างอาจจะต้องมีการตรวจต่อบางอย่างอาจจะบอกไม่ชัดจากคลื่นไฟฟ้าหัวใจเลยนะครับซึ่งวิธีการรักษาก็จะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่สาเหตุของโรคครับผมแล้วจะส่งผลให้เกิดโรคอื่นไหมคะคุณหมออยู่ที่ว่าเราผิดปกติแล้วเราเป็นอะไรนะครับเช่นถ้าลักษณะของการเต้นไม่สม่ำเสมอปกติหัวใจเราก็เต้นสม่ำเสมอเราตุบไปเรื่อยเราก็เต้นเห็นจังหวะมีคลื่นไฟฟ้าหัวใจมันมาเป็นจังหวะห่างสม่ำเสมอแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีอะไรที่ผิดปกติแทรกขึ้นมาอันนี้คุณหมอก็จะต้องดูว่ามันเกิดจากอะไรส่งผลให้เกิดอะไรอย่างอื่นไหมส่วนใหญ่แล้วนะครับมันก็จะทำให้เกิดความไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวบางคนมีอาการเวียนศีรษะเป็นลมหมดสติได้ในกรณีที่จังหวะของการเต้นหัวใจไม่สม่ำเสมอนะครับหรือว่าถ้าเป็นหัวใจเต้นพริ้วบางอย่างอาจจะส่งผลสืบเนื่องไปถึงว่าเอ๊ะทำให้เกิดมีลิ่มเลือดในหัวใจถ้าลิ่มเลือดมันหลุดไปที่หลอดเลือดสมองก็อาจจะทำให้เกิดอัมพฤกษ์อัมพาตได้อะไรแบบนี้ซึ่งตอบคำถามคุณนี่เมื่อกี้เนี่ยก็คือต้องบอกว่ามันขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่แบบไหนแล้วโรคนั้นเนี่ยมันจะมีต่อเนื่องไปเป็นอะไรได้อีกหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าอย่างไรแล้วมีโอกาสผมว่าถ้าเราอายุมากขึ้นน้องการเช็คสุขภาพประจำปีก็จะทำให้เราสบายใจขึ้นนะครับเราก็รู้ว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรต้องระวังอะไรหลีกเลี่ยงอะไรอะไรทำได้อะไรควรจะเลี่ยงค่ะสุดท้ายนี้อยากให้คุณหมอฝากนะคะว่าเราจะใช้ชีวิตของเราอย่างไรให้ห่างไกลจาก2โรคยิ่งใหญ่นี้ค่ะครับต้องบอกว่าสภาพแวดล้อมโลกใหม่นี้ที่เปลี่ยนไปนะครับส่งผลกระทบกับพวกเราทุกคนนะครับส่งผลกระทบถึงเรื่องของสุขภาพแล้วก็การดำเนินชีวิตเมื่อไหร่ที่หลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของเราเนี่ยมันเสียสมดุลไปนะครับก็อาจจะส่งผลให้เกิดโรคภัยให้เจ็บหลายๆอย่างขึ้นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งหรือว่าโรคหัวใจเนี่ยเอาจริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดกระทันหันปุ๊บแล้วไปเลยมักจะมีสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างมาก่อนเพราะนั้นร่างกายของเราคือหมอที่ดีที่สุดนะครับให้คุณผู้ชมหมั่นสังเกตตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับว่าถ้ามีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นเนาะมันจะนำไปสู่โรคอื่นได้ไหมไม่แน่ใจอะไรก็พบแพทย์นะครับหรือว่าบางคนยังไม่ทันมีอาการผิดปกติอะไรถ้ามีโอกาสก็อยากแนะนำว่าให้ตรวจสุขภาพประจำปีตามช่วงอายุนะครับเพราะว่าอายุ50อย่างเงี้ยเขาก็อาจจะมีตรวจบางอย่างเพิ่มมากขึ้นกว่าตอนอายุ30 หรือ 40นะครับลองปรึกษาแพทย์ประจำคุณหรือว่าโรงพยาบาลที่รักษาตัวอยู่เป็นประจำนะครับคุณหมอเขาจะได้ช่วยเลือกว่าช่วงอายุขนาดนี้ควรตรวจสุขภาพประจำปีต้องตรวจอะไรบ้างนะครับเพื่อที่จะได้เอาผลเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่เราจะใช้ในการดูแลตัวเองต่อไปครับค่ะเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดนะคะไม่ว่าเราจะเป็นอะไรก็ตามนะคะแต่สิ่งที่ดีที่สุดคือการสังเกตตัวเองแล้วก็ไปตรวจสุขภาพประจำปีอย่างที่คุณหมอบอกมันคอยดูความผิดปกติของร่างกายต่างๆมันเช็คเพราะว่าคนที่รู้ดีที่สุดก็คือตัวเราว่ามันเกิดความผิดปกติอะไรนะคะวันนี้ได้ความรู้มากๆขอบพระคุณคุณหมอโอนมากๆนะคะขอบพระคุณค่ะยินดีครับสวัสดีครับมะเร็งและหัวใจถ้ารู้ก่อนก็อาจจะรักษาหายได้นะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคำแนะนำหมอโอ๊ตวันนี้มีประโยชน์อย่างมากวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวติดตามกันตอนหน้าว่าจะเอาเรื่องอะไรมาเราจะทำให้ทุกการที่น่าเป็นห่วงที่นี่วันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ